ของกันนะท้องกันนะถ้าจัดการด้วยนะคะขอเปิดไว้แป๊บนึงมาแป๊บนึงนะคะสวัสดีค่ะฟ้านิโกนิโกค่ะเอสวัสดีค่ะไอนิโกนิโกค่ะสวัสดีค่ะมิวนิโกนิโกค่ะสวัสดีค่ะมิโกนิโกนิโกค่ะสวัสดีค่ะย่านิโกนิโกค่ะสวัสดีค่ะใบเตยนิโกนิโกค่ะค่ะตอนนี้นะคะพวกพี่วงนิโกนิโกก็ได้อยู่กับคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็อยากจะถามว่ารู้ไหมคะว่าคณะของเราแตกต่างกับการท่องเที่ยวปกติยังไงคะเนื่องจากพี่ใบเตยได้เลยค่ะถามน้องพี่ก่อนเลยได้ไหมคะตอนนี้แล้วมันยาวมากก็ใช่แล้วพี่ไม่ถามรู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงการเริ่มจากพี่วิวได้เลยค่ะก็พี่นะน้องเตยที่ก็พี่วิวนะคะปีสี่ค่ะคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศสาขาการจัดการท่องเที่ยวแบบบูรณาการนะคะก็พี่เรียนคณะนี้นี่แหละก็การท่องเที่ยวเชิงนิเวศต่างกับการท่องเที่ยวปกติยังไงก็ในมุมมองพี่ก็คือการท่องเที่ยวเชิงนิเวศก็จะเป็นการท่องเที่ยวที่เราเที่ยวไปพร้อมกับการอนุรักษ์ธรรมชาตินะคะก็คือเราจะไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมค่ะประมาณนี้นะคะแล้วก็จะเป็นคำถามที่เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวดีกว่าแบบว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวไหนที่ประทับใจหรือว่าอยากเชิญชวนใครไปเป็นพิเศษไหมคะของหนูนะคะก็จะเป็นเชียงใหม่ค่ะเพราะว่าแบบเป็นคนชอบธรรมชาติอยู่แล้วแล้วแบบชอบภูเขาก็เลยแบบว่าถ้าใครชอบธรรมชาติก็ไปที่เชียงใหม่ได้ค่ะโอเคค่ะของแอนนะคะก็จะเป็นที่ปากน้ำปลาแล้วกันค่ะเพราะว่าจะเป็นที่แบบทะเลที่ค่อนข้างอันซีนนะเพราะคนไม่ค่อยไปเที่ยวกันอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างสงบใครที่แบบอยากไปเที่ยวทะเลแบบที่ไม่ค่อยมีแบบแสงสีมากมายเนี่ยก็แนะนำที่ปากน้ำปลาค่ะของรีวิวนะคะก็แนะนำชอบไปเที่ยวเชียงรายค่ะก็คือยิ่งไปหน้าหนาวก็คือสบายมากเชียงรายก็เป็นจังหวัดที่วิวสวยก็ธรรมชาติมีทั้งธรรมชาติมีทั้งเมืองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ลองไปเที่ยวกันได้ของมิ้นขอมูมาเป็นในกรุงเทพบ้างค่ะก็อยากจะเชิญชวนให้ไปสวนเบญจกิติค่ะเห็นเขาแบบมีการปรับปรุงมีการทำสวนอะไรที่มันสวยมากขึ้นเราไปมาเลยสวยเสือเหมาะกับการถ่ายรูปด้วยแล้วก็ชมธรรมชาติชมดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะไอ้ย่าค่ะก็สำหรับไอ้ย่านะคะคิดว่าสถานที่ที่ทุกคนอาจจะต้องเคยไปแล้วก็คือบางแสนเพราะว่าคิดไม่ออกบอกบางแสนแน่นอนใช่เพราะว่าเราจะแบบมูดไหนเราก็ชวนเพื่อนไปบางแสนก็เลยเป็นสถานที่ที่เป็นคนอยากแนะนำให้คนรู้จักแล้วก็อยากให้คนไปด้วยนะคะไม่เคยได้เลยค่ะของพี่เตยก็จะเป็นเกาะพีพีเตยมีโอกาสได้ไปเที่ยวแบบภาคใต้ครั้งนึงแล้วที่พี่เตยชอบดำน้ำอยู่แล้วเวลาไปเที่ยวใช่แล้วเกาะพีพีก็คือเป็นแบบสถานที่ที่ปะการังสวยมากเหมือนเขาอนุรักษ์มีมากเลยค่ะก็เราชอบที่นั่นโอเคค่ะตอนนี้นะคะคณะของเราเนี่ยเป็นเกี่ยวกับเชิงนิเวศใช่ไหมคะอยากให้ทุกคนช่วยแนะนำวิธีการอนุรักษ์ธรรมชาติในแบบตัวเองหน่อยค่ะค่ะของฟ้านะคะก็เป็นการใช้ไม่ใช้ถุงพลาสติกค่ะใช้ถุงผ้าแทนค่ะของไอ้นะคะก็จะเป็นแบบว่าเอาโค้กแก้วละกันโค้กแก้วไปเองแบบไปซื้อน้ำอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าใครยังไม่มีแก้วเราก็มีแบบแก้วขาดถ้าเป็นภาชนะก็มาได้ที่ไลน์แอดนิโกะนะคะขายของเลยก็ได้แต่ความเย็นด้วยใช่แล้วก็น้ำหนักเบาใช่สามารถเอาไปพกไปเที่ยวแบบเป็นชนิดไม่ได้ใช่ไหมคะเชียก็ของวิวนะคะก็เวลาเราไปเที่ยวสมมติถ้าเรามีขยะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เก็บใส่กระเป๋าเราไว้ก่อนแล้วก็ค่อยเอาออกไปทิ้งข้างนอกนะคะก็ธรรมชาติจะได้ไม่สกปรกแล้วก็ธรรมชาติไม่เสียด้วยทิศทางของมิงโกะนะคะก็เป็นการเวลาเราไปเข้าห้องน้ำสาธารณะค่ะก็อยากจะให้ทุกคนช่วย
กันประหยัดน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่าใช้น้ำเยอะเกินไปแล้วก็กระดาษทิชชู่อะไรเงี้ยค่ะก็ให้ใช้อย่างพอเหมาะค่ะสำหรับระยะนะคะก็ที่ทำอยู่แล้วและทำประจำก็คือลดการใช้หลอดพลาสติกเพราะว่าหลอดอย่างนั้นก็คือจะมีพลาสติกข้างนอกแล้วก็มีหลอดด้วยซึ่งถ้าเราใช้ในงานหนักเรามันก็ยากมากแล้วก็เผื่ออาจจะโดนทะเลแล้วว่าน้องเต่าก็คือสงสารเต่าก็เลยไม่ใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะของพี่เบย์ก็ง่ายเลยค่ะแบบไปทะเลอย่างเงี้ยเวลาที่เราไปปิกนิกกันเนาะก็จะมีแบบเศษขยะอะไรเงี้ยก็เก็บไว้อย่างเงี้ยค่ะใช่เพราะจริงๆอันนี้คือเห็นบ่อยมากเป็นปัญหาที่แบบว่าเห็นบ่อยก็คือมีขยะแบบเต็มทะเลอะไรอย่างเงี้ยสมัยก่อนบางแสนก็มีขยะเยอะแต่ว่าช่วงนี้เขาก็เริ่มแบบเก็บเก็บอะไรก็ดูดีขึ้นเลยก็อยากให้ทุกคนช่วยกันรักษาสถานะพวกเราเนี่ยทราบมาว่ามีสมาชิกคนหนึ่งเนี่ยที่อยู่คณะของเรานั่นก็คือพี่มิวยูอยากจะถามว่าทำไมพี่มิวยูถึงเลือกเรียนคณะนี้คะโอเคค่ะซึ่งย้อนความกลับไปสมัยเข้าปีหนึ่งนะคะก็คือบอกเลยว่าตอนนั้นแบบว่าพี่ยังไม่รู้ว่าตัวเองอ่ะชอบอะไรหรือว่าอยากเรียนอะไรแต่ว่ามีโอกาสได้มาโอเพนเฮาส์ที่สมุนเหมือนน้องๆที่อยู่ตรงนี้นะคะก็ได้มาเจอคณะนี้ก็เลยแบบว่าเอ้ยมันมีทั้งแบบการโรงแรมการบินการตลาดหรืออะไรเงี้ยคือมันรวมทุกอย่างที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวซึ่งเป็นสิ่งที่เราสนใจตอนแรกพี่สนใจโรงแรมใช่แล้วก็แต่ก็แบบไม่รู้เราจะชอบจริงไหมก็เลยแบบเอ้ยคณะนี้มันแบบมันมีหลายๆอย่างให้เราได้มาลองเรียนรู้ในคณะค่ะก็เลยเลือกคณะอีสีค่ะการที่พี่มิวยูเนี่ยมาอยู่อีสีแบบเนี้ยแสดงว่าพี่มิวยูเนี่ยก็ต้องเคยไปทริปสี่ภาคใช่ไหมคะอยากทราบว่ามีทริปไหนที่ประทับใจเป็นพิเศษไหมคะเราให้น้องๆฝากหน่อยค่ะได้ได้ทริป4ภาคก็คือถ้าน้องๆได้มาเรียนที่คณะ ECE ค่ะก็สาขาการจัดการงานท่องเที่ยวเนี่ยก็จะได้ไปออกทริป4ภาคนะคะแต่ละปีอย่างปีหนึ่งก็ไปที่วัดบ้างใช่ไหมอันนี้อยู่ท่องเที่ยวไหมใช่ไหมอยู่ท่องเที่ยวใช่อันนี้อยู่ท่องเที่ยวเหมือนกันไหมคะอยู่ท่องเที่ยวไหมคะไม่ค่ะมันอยู่สิ่งแวดล้อมโอเคแล้วปีหนึ่งเราไปที่วัดบ้างนะคะปีสองเราไปภาคกลางใช่ไหมที่เหนือเอาที่เหนือแล้วก็ทริปที่สามก็ไปที่ภาคกลางปีสี่ก็เป็นทริปภาคใต้ส่วนตัวพี่นะคะชอบทริปภาคใต้มากที่สุดค่ะก็คือได้ไปเที่ยวมา4จังหวัดเลยทั้งชุมพรสุราษฎร์กระบี่แล้วก็นครศรีธรรมราชนะคะผมแบบอันเป็นแบบตั้งแต่จำความได้แล้วกันจะบอกว่าไปเที่ยวทะเลอันดามันครั้งแรกเอ้ยจริงๆตอนเด็กเคยไปมาแล้วแต่ว่าจำไม่ได้นะคะนั่นเนี่ยถ้าน้องๆมาก็จะได้ไปเที่ยวกระบี่กันพี่ได้ไปดำน้ำด้วยคือชอบมากแบบว่าวิวสวยในการทำงานควบคู่กับการเรียนเนี่ยก็คือหนักมากแล้วพี่พี่วงนิโกะนิโกะเนี่ยมีทริคอะไรที่ฝากแนะนำน้องๆแล้วก็ที่การจัดสรรเวลาบ้างคะเริ่มจากพี่ใบเตยได้เลยค่ะต้องเท้าความไปไกลมากได้ได้เพราะว่าคือแบบวันนี้รู้สึกแก่มากก็สมัยนั้นน่าจะจริงๆตอนที่เรียนอยู่ก็มีการทำงานทำด้วยใช่แต่เราก็พยายามแบ่งเวลาให้พอดีให้แบบว่าเรียนไม่เครียดจนเกินไปก็แบบหาเวลาพักผ่อนให้ตัวเองบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าเรียนอย่างเดียวมันก็เครียดแล้วก็รู้สึกว่าแบบเครียดมากก็ไม่ดีตลอดมันผ่อนคลายพักผ่อนประมาณนี้ยากตอนแรกเลยค่ะสำหรับพี่นะคะก็คือเพิ่งจบมาแล้วตอนเรียนหนึ่งปีหนึ่งปีสี่ก็คือทำงานไปด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยเหมือนกันก็สิ่งที่อยากแนะนำคือเรียนตามเรียนว่าอะไรดีเรียนตามสิ่งที่เราชอบแล้วก็แบ่งเวลาให้ดีๆก็คือเราแบ่งเวลาไปทำในสิ่งที่เราชอบด้วยแบบงานอดิเรกอะไรอย่างนี้พยายามแบ่งเวลาให้ดีมีมิโกะได้ไหมค่ะของมิโกะนะคะก็อยากจะแนะนำให้น้องๆตั้งใจเรียนในห้องเรียนค่ะเพื่อที่เราจะไม่เสียเวลาแบบไปอ่านทบทวนทีหลังค่ะเพราะว่าอาจจะทำให้เรานอนน้อยอ่านหนังสือหรืออะไรเงี้ยค่ะก็อยากจะให้ตั้งใจในห้องเรียนเป็นพิเศษแล้วก็ไปทบทวนนิดหน่อยที่บ้านค่ะสำหรับพี่มิวยูนะคะก็ตอนนี้พี่ก็ปี4แล้วก็แล้วใครบอกว่าปี4มันชิลก็คือไม่จริงสำหรับพี่ก็คือก็ยังมีเรียนเหมือนกันพี่มามองกับทุกวันเลยแล้วก็ยังไปด้วยทำงานไปด้วยก็ต้องยอมรับตรงๆว่าเหนื่อยมากค่ะได้อย่างทัวร์จำลองนะคะทัวร์จำลองไปมาเลยมาที่ไหนคะโอเคเราทัวร์จำลองก่อนก็พี่จัดทัวร์จำลองไปไต้หวันมานะคะจริงๆตอนปี4น้องๆก็จะได้แบบจัดท
ัวเองแบบว่าทำเองทุกอย่างเลยว่าเลือกได้เลยว่าเราจะไปเที่ยวในประเทศหรือว่าต่างประเทศของกลุ่มพี่ก็เลือกไปไต้หวันมานะคะก็ได้ประสบการณ์ใหม่เยอะมากๆแล้วก็เครื่องแบบจัดจริงขันจริงใช่ก็โชคดีที่มีพี่ๆแฟนคลับที่น่ารักนะคะก็มาซื้อทัวร์แล้วก็ไปเที่ยวด้วยกันนะคะใช่ก็ตอนเราก็เป็นแบบบทบาทเป็นไกด์กับทัวร์นะคะก็ผ่านมานานแล้วเหมือนกันเลยต้องจริงแล้วก็แบบว่าตอนนั้นก็อยากให้ทุกคนแบ่งเรียนกับกิจกรรมแล้วกันเพราะว่าตอนนั้นก็เป็นคนที่ชอบทำกิจกรรมเหมือนกันแล้วรู้สึกว่าพอทำกิจกรรมไปด้วยเรียนไปด้วยเนี่ยก็ทำให้เราแบบเหมือนมีอะไรที่จะมามองมากขึ้นเนาะแบบทำมาทำกิจกรรมด้วยมาเจอเพื่อนๆอะไรเงี้ยก็อยากให้แบ่งทำกิจกรรมด้วยไม่ต้องอุ้ยพูดได้ไหมไม่ต้องใจตั้งใจเรียนมากเกินแต่ว่าเดี๋ยวมันจะเครียดเกินก็แบ่งเวลาไปทำกิจกรรมไปด้วยก็อยากเสริมกับพี่ไอก็คืออยากบอกน้องๆว่าน้องมองไปหรือคนหรือมองต้นเนี้ยแบบมาเข้ามหาวิทยาลัยมาก็คือมีกิจกรรมอะไรให้ทำก็พี่ก็อยากแนะนำแบบให้ทำให้เราทำไปเลยเพราะว่าแบบมันเป็นโอกาสครั้งนึงของเราแบบโตไปมากกว่านี้ก็ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้ทำอีกไหมก็อยากให้ทำกันนะคะของฟ้านะคะตอนนี้ก็ยังเรียนอยู่เหมือนกันค่ะปี4มันอยู่เลยก็หนักหน่วงค่ะก็ต้องแบ่งเวลาให้ดีค่ะเป็นเรื่องที่แบบว่าควรจะแบบว่าก็อะไรนะแบ่งเวลาให้ดีแบ่งเวลาให้ดีๆนะคะคำถามต่อไปนะคะถ้าสมมติว่าพี่ๆเนี่ยได้จัดทำทริปจำลองทัวร์จำลองกันเนี่ยพี่ๆเนี่ยจะเลือกไปที่ไหนคะเพราะอะไรคะถ้าเราจะจัดทริปจำลองกันกับนิโกะเนี่ยญี่ปุ่นนะเออใช่อยากเจอนิโกะนิโกะก็คือเหมือนเป็นที่มาของชื่อวงของพวกเราเหมือนกันนะคะก็อยากพาทุกคนไปเที่ยวญี่ปุ่นที่เมืองนิโกะกันนะคะเป็นเมืองที่พี่เคยไปไหนไม่เคยไม่เคยใช่ไหมพี่เคยไปใช่ไหมสวยเขาโกที่แบบว่าตอนแรกยังไม่รู้เลยว่าชื่อวงก็ชื่อนิโก้แล้วพอแบบไปวงนิโก้ก็แบบเฮ้ยนี่มันสวยใช่ไหมสวยมากตอนนั้นไปตอนมีหิมะด้วยอุ้ยก็หวังว่าจะมีโอกาสได้พาทุกคนไปเที่ยวด้วยกันนะคะรู้มาว่าพี่ๆเนี่ยได้ไปร่วมโปรโมทกันมาที่ประเทศไต้หวันพี่ๆไปทำอะไรมาบ้างคะแล้วก็ได้ประสบการณ์ยังไงบ้างคะก็คนที่ไปไต้หวันก็คือมิวยูกับพี่ฟ้านะคะใช่ค่ะตอนนั้นเราไปกัน4 วัน 3คืนค่ะไป3เมืองไปเมืองไทโจงไทเปแล้วก็หนานโฉงนะคะอะไรนะหนานโฉงไม่หนานโฉงไปด้วยกันนะไปด้วยกันใช่ก็ไป3เมืองนะคะก็อย่างเมืองหนานโฉงเนี่ยก็เป็นแบบฟิลธรรมชาติไปทะเลสาบเหลียนจันทาไปวัดเปิดบัวคือสวยมากที่ไต้หวันก็คือบรรยากาศดีเมืองสะอาดเดินทางง่ายด้วยใช่แล้วก็แบบไปไทเปก็จะเป็นฟิลเมืองเนาะก็จริงๆแบบเที่ยวไต้หวันด้วยตัวเองเราไปแคมเปญนี้เที่ยวไต้หวันด้วยตัวเองก็คือมันไม่ยากอย่างที่คิดนะทุกคนก็สนุกมากแล้วก็ได้ไปเที่ยวหลายที่ที่แบบที่เราอยากจะไปเลยนะคือเราเนี่ยก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าพี่ๆเนี่ยมีช่องทางการติดตามติดต่อกันไหนได้บ้างคะคือเหมือนเราเนี่ยเห็นแล้วแบบอุ้ยรักแรกพร้อมอยากจะติดตามต้องไปตามไปที่ไหนคะแล้วก็ฝากช่องทางไหนได้ไหมคะก็ฝากช่องทางการติดตามของพวกเรานิโกะนิโกะด้วยนะคะมีทาง Facebook Instagram Twitter TikTok ค่ะเพียงแค่พิมพ์ชื่อเมมเบอร์นะคะแล้วก็ตามด้วยนิโกะนิโกะทุกคนหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาค่ะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาพิมพ์ว่า NIKKO ค่ะนิโกะค่ะก็ฝากด้วยนะคะนี่เขียนอย่างนี้เลยนะคะก็เป็นวงไอดอลน้องใหม่ไหมนะน้องใหม่นะคะก็เดบิวต์มาครบ5กันแล้วก็ถ้าที่ยังไม่รู้จักก็ฝากด้วยนะคะค่ะแล้วตอนนี้นะคะเวลาการสัมภาษณ์ก็หมดลงไปที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าพี่วงนิโกะไม่ได้มามอบให้ความรู้แล้วก็ประสบการณ์เท่านั้นนะคะยังมีเตรียมโชว์สุดพิเศษด้วยค่ะแล้วก็ขอเชิญพี่วงนิโกะลงไปพักผ่อนต่อได้เลยค่ะ